สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์นั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราจะศึกษาเวกเตอร์ที่อยู่ในปริภูมิ2มิติแล้วก็เวกเตอร์ที่อยู่ในปริภูมิ3มิตินะครับก็คือปริภูมิ2มิติก็คือ R2 นะครับแล้วก็ปริภูมิ3มิติก็คือ R3 นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถพิจารณาเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์มองสมาชิกใน R2 เป็นเวกเตอร์ได้นะครับเช่นคูณดับ x y นะครับอยู่ใน R2 นะครับแล้วก็3สิ่งอันดับนะครับ x y z นะครับอยู่ใน R3เพราะฉะนั้นนี้นักเรียนก็สามารถมองมันเป็นเวกเตอร์ได้โดยการที่นะครับนักเรียนลากแกน x แกน y นะครับวาดพิกัดฉากแกน x แกน y เสร็จแล้วนักเรียนก็พอดจุด x y นะครับพอดจุด x y นะครับเป็นคู่อันดับก็แน่นอนมันก็อยู่ในระนาบ2มิตินะครับระนาบ2มิติที่เราวาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มีจุด0 0นะครับเป็นจุดกำเนิดนะครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถลากเส้นตรงจากจุด0 0นะครับไปเชื่อมจุด x y นะครับแล้วนักเรียนก็เขียนหัวลูกศรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของเวกเตอร์นะครับเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นจุด x y ที่อยู่ใน R2 นอกจากเราจะมองเป็นจุดแล้วเราสามารถมองจุด x y เป็นเวกเตอร์ได้นะครับในทำนองเดียวกันกับ R3 นะครับ R3 นักเรียนก็มีแกน x แกน y แกน z นะครับแกน xแกน y แล้วก็แกน z นะครับเป็น3มิตินะครับ x y z เสร็จแล้วนักเรียนก็มีโคออร์ดิเนตนะครับ x y z แล้วนักเรียนมีจุดนะครับมีจุด3สิ่งอันดับนะครับ x y z นะครับมันก็ลอยอยู่ในปริภูมิ3มิตินะครับจากนั้นนักเรียนก็เหมือนเดิมนะครับแทนที่จะลากจากจุดกำเนิด0 0เหมือนใน R2 นักเรียนก็ลากจากจุดกำเนิดนะครับจุดกำเนิดที่เราสนใจนะครับก็คือจุดกำเนิดจุดกำเนิด0 0 0นะครับเป็น3สิ่งอันดับที่อยู่ในระนาบ3มิตินะครับจากนั้นนักเรียนก็ลากจุด0 0 0 0 0 0 0นะครับไปยังจุด x y z มันก็จะเกิดเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ x y z เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมวาดรูปนะครับผมอาจจะวาดรูปผิดนะครับแกน x ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับแกน y ตรงนี้นะครับแล้วก็แกน z อยู่ข้างบนนะครับ x y z นะครับเดี๋ยวผมอาจจะ วาดใหม่อีกทีนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการวาดแกน3มิติของผมนะครับก็คือเราจะวาดระนาบ x y z นะครับระนาบ x y z ปริภูมิ3มิตินะครับก็คือมีแกน x นะครับมีแกน y แล้วก็มีแกน z นะครับนักเรียนใช้หลักของกดมือขวานะครับทิศทางนะครับ x y z นะครับ x เข้ามาหา y นะครับแล้วก็นิ้วโป้งนะครับแกน x ก็คือส่วนที่นิ้วชี้ออกมานะครับแล้วก็นักเรียนกำมือนะครับกำมือเพื่อเข้าไปหาแกน y นะครับแล้วก็นิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นก็จะเป็นแกน z นะครับก็คือทิศทางของแกน x y z ก็เป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับจุด x y z ใดๆนะครับจุด x y z จุด x y z ใดๆในระนาบ3มิติเราก็สามารถมองเวกเตอร์นะครับก็คือลากจากจุด0 0 0นะครับเป็นเวกเตอร์ x y z ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ในระนาบ3มิตินะครับในระนาบ2มิติก็ทำได้ทำนองเดียวกันนะครับที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือเวกเตอร์ใน3มิตินะครับ x คูณดับ30 3สิ่งอันดับนะครับ x y ของมา z นะครับอยู่ใน R3 นะครับก็คือมองเป็นเวกเตอร์นะครับมองเป็นเวกเตอร์นะครับได้ดังรูปครับจากนั้นพอนักเรียนมีเวกเตอร์นะครับนักเรียนก็สามารถดูคุณสมบัติ
ดูสมบัติของเวกเตอร์นะครับเราสามารถทำพีชคณิตบนเวกเตอร์ก็ได้นะครับก็คือเรามีการบวกเวกเตอร์ครับการบวกเวกเตอร์นะครับก็คือถ้านักเรียนเอาเวกเตอร์ x 1 y 1 z 1นะครับบวกกับเวกเตอร์ x 2 y 2นะครับ z 2นะครับนักเรียนบวกกันนะครับนักเรียนก็เอาโคโอร์ดิเนตแต่ละโคโอร์ดิเนตมาบวกกันนะครับเป็น x 1 x 2นะครับคอมมา y 1 y 2นะครับตรงๆเลยแล้วก็ z 1 z 2นะครับแล้วก็มีการคูณเวกเตอร์นะครับด้วยสเกลาร์นะครับสเกลาร์ในที่นี้ก็คือจำนวนจริงนะครับคือนักเรียนเอาจำนวนจริงอัลฟานะครับคูณกับเวกเตอร์ x y z มันก็จะได้เป็นนะครับอัลฟา xอัลฟา y นะครับแล้วก็อัลฟา z นะครับเรียนก็คูณเวกเตอร์ซึ่งภาพทางเรขาคณิตของการบวกเวกเตอร์นะครับก็ใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานการคูณเวกเตอร์นะครับมันก็จะเป็นการยืดหดนะครับหรือว่าทำให้เวกเตอร์อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามยืดหดเหมือนกันนะครับก็คือการเอาอัลฟาเข้าไปคูณนะครับอย่างเช่นนักเรียนเอา2คูณกับอัลฟานะครับพูดผิดนะครับเอา2คูณกับเวกเตอร์ x y z นะครับเวกเตอร์นักเรียนก็ยังทิศทางทิศทางเดิมแล้วก็ขนาดก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป็นต้นนะครับนอกจากใน2มิติก็ทำได้เหมือนกันนะครับนอกจากนักเรียนมีการบวกมีการคูณด้วยสเกลาร์แล้วนะครับเราก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการดอทโปรดักต์นะครับมีขนาดด้วยนะครับก็คือต่อมานะครับต่อมาสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราสามารถพูดถึงการดอทโปรดักต์นะครับดอทโปรดักต์นะครับหรือว่าอินเนอร์โปรดักต์นะครับผลคูณภายในนะครับผลคูณภายในของเวกเตอร์นะครับผลคูณภายในinner product ครับ inner product หรือว่าในที่เรียนเรียกว่า dot product นะครับก็คือถ้าเกิดเรียนมี x 1นะครับ y 1นะครับ z 1เรียนเอามา dot กับเวกเตอร์ x 2 y 2นะครับ z 2นะครับสิ่งที่เรียนได้นะครับก็จะได้เป็นขนาดสิ่งที่สูตรที่ได้ก่อนนะครับสูตรนิยามนะครับนิยามผลคูณภายในก็คือจะเป็น x 1 x 2นะครับบวกกับนะครับ y 1 y 2นะครับแล้วก็บวกกับ z 1 z 2นะครับตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเป็นจำนวนจริงตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับก็เรียกผลคูณภายในนะครับแล้วก็ผลคูณภายในนั้นนะครับเราสามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับถ้าเรียนเอาเวกเตอร์ x นะครับเวลาเขียนเวกเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็น x แล้วก็มีลูกศรอยู่ข้างบน x นะครับดอทนะครับก็ใช้จุดนะครับดอทกับเวกเตอร์ y นะครับมันก็จะเท่ากับนะครับขนาดของ x คูณกับขนาดของเวกเตอร์ y นะครับแล้วก็โคไซน์เซต้านะครับโคไซน์เซต้านะครับเซต้าในที่นี้นะครับก็เป็นเซต้านะครับจะอยู่ระหว่าง0นะครับถึงไพนะครับเป็นมุมนะครับเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับโดยที่เซต้านะครับเป็นมุมเซต้าเป็นมุมระหว่างนะครับเวกเตอร์ x และเวกเตอร์ y นะครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับที่เราเอาไปใช้บ่อยๆนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้ง2มิติแล้วก็3มิตินะครับก็คือถ้านักเรียนวาดรูปนะครับก็คือมีเวกเตอร์ x ใช่ไหมครับลอยอยู่เป็นเวกเตอร์นะครับมีเวกเตอร์ y นะครับมุมระหว่างเวกเตอร์ x กับเวกเตอร์ y นะครับก็อยู่ระหว่าง0ถึง180องศานะครับนี่คือเซต้านะครับโคไซน์เซต้าก็อาจจะเป็นลบได้นะครับถ้ามุมระหว่าง x กับ y เป็นมุมป้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำนะครับเราสามารถทำกับ inner product ได้นะครับทำได้2แบบนะครับการคำนวณมี2แบบก็คือคำนวณแบบพีชคณิตนะครับอันนี้ก็คือเท่ากับแบบพีชคณิตก็คือทำคำนวณออกมานะครับก็คือเอา x 1คูณ x 2บวก y 1คูณ y 2บวก z 1คูณ z 2นะครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับการคำนวณ dot product แบบพีชคณิตนะครับส่วน dot product แบบเลขาคณิตนะครับมันก็คือนักเรียนเอาขนาดของ x คูณขนาดของ y แล้วก็คูณกับ cosine theta เมื่อ theta เป็นมุมระหว่าง x กับ y นะครับซึ่งขนาดของ x นะครับก็นิยามให้เป็น
ขนาดของเวกเตอร์ x กำลัง2นะครับก็คือเอาเวกเตอร์ x มาดอทกับเวกเตอร์ x นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสมบัติของการดอทนะครับทำได้2อย่างนะครับจำไว้ก็คือเราสามารถคำนวณเชิงตัวเลขได้นะครับพิชคณิตเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์มาดอทกันเรารู้ว่ามันคือ x 1 x 2บวก y 1 y 2บวก z 1 z 2นะครับในภาพทางเรขาคณิตนะครับมันก็คือขนาดของ x คูณขนาดของ y แล้วก็โคไซน์เซต้านั่นเองนะครับแล้วก็พวกดอทโปรดักต์นะครับนักเรียนจะเห็นว่าสูตรของมันนะครับมันสามารถนักเรียนเอาดอทโปรดักต์นะครับกระจายเข้าไปในผลบวกก็ได้นะครับนักเรียนเอาดอทโปรดักต์นะครับกระจายทางขวากับทางซ้ายก็ได้นะครับอย่างเช่นสมบัตินะครับสมบัติของดอทโปรดักต์ก็จะมีนะครับก็จะมีถ้านักเรียนเอา x นะครับเวกเตอร์ x ดอทนะครับสมบัติของมันนะครับสมบัติของดอทโปรดักต์เวกเตอร์ x นะครับดอทกับ y บวกกับ z นะครับเวกเตอร์ x ดอทกับเวกเตอร์ y บวกเวกเตอร์ z ก็คือเวกเตอร์ x ดอทเวกเตอร์ y บวกกับเวกเตอร์ x ดอทเวกเตอร์ z นะครับสามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็ดอททางขวาก็ได้นะครับนักเรียนจะมีเวกเตอร์ x เวกเตอร์ x บวกเวกเตอร์ yบวกกันก่อนแล้วค่อยมาดอทกับ z นะครับมันก็จะเท่ากับเวกเตอร์ x ดอทกับเวกเตอร์ z นะครับแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ z ดอทกับบวกกับเวกเตอร์ y ดอทกับเวกเตอร์ z นะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับถ้านักเรียนมีคล้ายๆกันนะครับมีเอาอัลฟานะครับเอาอัลฟา x นะครับมองเป็นเวกเตอร์นะครับมองเป็นเวกเตอร์แล้วเนี่ยก็ดอทกับเวกเตอร์ y นะครับมันจะเท่ากับนะครับเอาอัลฟาออกมาข้างนอกนะครับแล้วนักเรียนก็เอาเวกเตอร์ดอทกันก่อนนะครับเวกเตอร์ x ดอทกับเวกเตอร์ y แล้วมันก็ยังเท่ากับนะครับเอาเวกเตอร์ x นะครับแล้วก็ดอทกับเอาอัลฟาย้ายไปอยู่ที่ y ก็ได้นะครับอัลฟาคูณกับเวกเตอร์ y นะครับอันนี้ก็คือสมบัติทางพิชคณิตของการดอทโปรดักต์ที่มีผลกับการบวกนะครับแล้วก็ dot product ที่มีการผลมีผลกับการคูณด้วยสเกลาร์นะครับจากนั้นสมบัติต่อมานะครับก็คือเรามีสมการสามเหลี่ยมนะครับสมการสามเหลี่ยมนะครับสมการสามเหลี่ยมที่บอกว่านะครับถ้านักเรียนมีขนาดนะครับของเวกเตอร์ x บวกเวกเตอร์ y นะครับขนาดมันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ x นะครับบวกกับขนาดของเวกเตอร์ y นั่นเองครับเพราะนั้นนี่ก็คือสมบัติที่นักเรียนต้องรู้นะครับสมบัติทางพิชคณิตของเวกเตอร์นะครับจากนั้นนะครับเราพูดถึงนะครับผลคูณเชิงเวกเตอร์กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้มีผลคูณภายในนะครับและหรือว่าเราเรียกมันว่าผลคูณเชิงภายในดอทโปรดักต์นะครับเราอาจจะเรียกว่าผลคูณนะครับผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับหรือว่า scalar product นะครับก็คือนักเรียนเอามาดอทกันเอามาคูณกันมาแล้วมันได้ตัวเลขนะครับการคูณกันของเวกเตอร์ก็มีนะครับแต่ว่าการคูณกันของเวกเตอร์นั้นจะใช้ได้ใน3มิตินะครับการคูณกันของเวกเตอร์เราจะใช้ใน3มิตินะครับก็คือผลคูณนะครับเชิงเวกเตอร์ครับหรือที่เราเรียกว่า cross product นะครับ cross productเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์มาคอสกันนะครับเอามาคูณกันครับผลคูณเชิงเวกเตอร์เราก็นิยามนะครับก็คือเอา x เวกเตอร์ x 1เวกเตอร์ y 1เวกเตอร์ z 1มาคอสกับนะครับเวกเตอร์ x 2นะครับเวกเตอร์ y 2เวกเตอร์ z 2นะครับก็คือเครื่องหมายคอสในที่นี้ก็คือใช้เป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณที่เป็นกากบาทนะครับดอทโปรดักต์เมื่อสักครู่นี้ใช้เป็นจุดนะครับวิธีการคำนวณคอสกันนะครับคอสกันก็คือนักเรียนคำนวณในการหาเด็ดนะครับหาเด็ดแถวแรกนะครับนักเรียนให้เป็นเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k นะครับเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k นะครับก็คือเวกเตอร์1หน่วยนะครับเวกเตอร์มาตรฐาน1หน่วยนะครับก็คือเวกเตอร์ i มันก็จะคือเวกเตอร์1 0 0นะครับเวกเตอร์ j ก็คือเวกเตอร์0 1 0นะครับแล้วก็เวกเตอร์ k ก็คือเวกเตอร์0 0แล้วก็ 1นะครับ
พราะฉะนั้นนะครับบางครั้งนะครับเราจะเรียก IJK ว่าเป็นฐานนะครับฐานมาตรฐานใน R3 นะครับก็คือมันเป็นฐานมาตรฐานเพราะว่านะครับทุกๆ x y z นะครับนักเรียนสามารถเขียนเวกเตอร์ x y z ให้อยู่ในรูปของ x คูณกับเวกเตอร์ i นะครับบวก y คูณกับเวกเตอร์ j แล้วก็บวกกับ k บวกกับ z นะครับคูณกับเวกเตอร์ k ได้นะครับก็คือถ้านักเรียนคำนวณแบบการบวกใช่ไหมครับ x คูณกับเวกเตอร์ i มันก็คือx 0 0นะครับบวกกับ y คูณเวกเตอร์ j ก็เป็น0 y 0นะครับแล้วก็บวกกับ z คูณเวกเตอร์ k ก็เป็น0 0 z เอามาบวกกันหมดก็จะกลายเป็น x, y, z นั่นเองครับจากนั้นนักเรียนก็เมื่อสักครู่นี้เรายังค้างอยู่ที่ determinant นะครับ determinant ว่าให้เรียนคำนวณนะครับคำนวณ determinant นะครับนิยามของการ cross ของเวกเตอร์เรามีเวกเตอร์ x 1 y 1 z 1คูณกับเวกเตอร์ x 2 y 2 z 2นะครับหรือที่เรียกว่า cross กันนะครับนักเรียนคำนวณโดยการหา depth ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3ซึ่งแถวแรกคือ i j แล้วก็ k นะครับแถวที่2ก็คือ x 1 y 1 z 1นะครับก็เอาเวกเตอร์แรกนะครับตัวแรกมาตั้งเป็นแถวที่2แล้วก็เวกเตอร์ตัวที่2นะครับก็คือมาตั้งเป็นแถวของแถวที่3ของเมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คำนวณเด็ดออกมานะครับคำนวณเด็ดออกมา x คำนวณเด็ดออกมาก็จะอยู่ในรูปของนะครับเนื่องจาก x 1 y 1 z 1เป็นตัวเลขนะครับนักเรียนจะงงx 1 y 1 z 1เป็นตัวเลข x 2 y 2 z 2เป็นตัวเลขแล้วก็ i j k เป็นตัวเลขเป็นเวกเตอร์เราจะหาเด็ดยังไงนะครับก็คือทำพิชคณิตไปเลยคำนวณหาเด็ดอย่างที่นักเรียนคำนวณหาเด็ดขนาด3คูณ3นะครับ x 1ไปเจอกับ i ก็เป็น x 1 i ไปนะครับอะไรลักษณะนี้นะครับก็คงรูปเวกเตอร์ x i j k ไว้แล้วก็มีตัวเลขอยู่ข้างหน้า i j k เสร็จแล้วนักเรียนค่อยเอามาจับมารวมกันนะครับให้อยู่รูปผลรวมเชิงเส้นของ i j k นะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นเวกเตอร์ถูกไหมครับพอเป็นเวกเตอร์เสร็จเราก็จะได้เวกเตอร์ออกมานะครับเป็นเวกเตอร์อีกตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นผลคูณเชิงเวกเตอร์นะครับค่าที่ได้นะครับมันก็เป็นเวกเตอร์นั่นเองแล้วก็ทิศทางของ u cos v นะครับเราสามารถมองทิศทางของ u cos v ได้นะครับว่าทิศทางของ u cos v มันจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับเป็นไปตามกฎมือขวาคือทั้งเรียนมี u v นะครับ u v u cos v ก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับ u cos v ก็จะพุ่งไปขึ้นไปข้างบนนะครับตามทิศทางกดมือขวานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูภาพทางเรขาคณิตนะครับของขนาดของ u cos v นะครับภาพทางเรขาคณิตของขนาด u cos v นะครับว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะครับ ขนาดของ u cos v นะครับขนาดของ u cos v นะครับขนาดของ u cos v นะครับมันจะเท่ากับพื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านติดกันเป็น u กับ v นะครับที่มีด้านติดกันนะครับเป็น u กับ v นะครับพูดง่ายๆคือถ้าผมวาดรูปนะครับผมวาดรูปผมก็เอา u กับ v นะครับมาต่อกันไม่ใช่ต่อกันก็คือจุดเริ่มต้นของ u กับ v นะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับจุด0 0 0นะครับแล้วก็นักเรียนก็วาดเวกเตอร์ u เรียนก็วาดเวกเตอร์ v นะครับจากนั้นเวกเตอร์2เวกเตอร์นี้นะครับก็สามารถแผ่ขยายนะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานได้มีสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นะครับที่มีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับเป็นด้านของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับจากนั้นเรามีอีกตัวนึงก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับ u ขนาดของ u cos v นะครับก็คือจะคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้นะครับที่เกิดจากเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับแล้วสูตรของมันนะครับสามารถหาได้นะครับมันก็คือขนาดของ u นะครับขนาดของ v แล้วก็ไซน์เซต้านะครับเมื่อเซต้าเป็นมุมระหว่าง
เวกเตอร์2เวกเตอร์ครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับสูตรของ dot product นะครับแต่ dot product ก็คือ u v เท่ากับขนาด u ขนาด v คูณกับ cosine theta นะครับแต่ว่าสำหรับ u cos v ถ้านักเรียนใส่ขนาด u cos v จะเป็นขนาดของ u ขนาดของ v sine theta แทนนะครับจากนั้นนะครับมาดูสูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายก็คือขนาดนะครับของถ้านักเรียนเอา u นะครับมาดอทกับวงเล็บเปิดนะครับเวกเตอร์ v cross กับเวกเตอร์ w นะครับวงเล็บปิดใส่ขนาดเข้าไปนะครับค่อยๆมาดูนะครับเรามีวงเล็บเปิด v cross กับ w นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์ก็จะเป็นเวกเตอร์นะครับเสร็จแล้วนักเรียนนำมาดอทกับ u แล้วก็ใส่ขนาดนะครับสิ่งที่ได้นะครับที่ได้ออกมามันจะเป็นปริมาตรนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากครับที่เกิดจาก u v และก็ w นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ขนาดของ u cos v นะครับเอา u กับ v มาเสร็จแล้วสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นะครับที่เกิดจาก u กับ v นะครับแล้วก็ขนาดของ u cos v ก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับท่านเรียนเอาผลคูณนะครับผลคูณของเวกเตอร์3ตัวนะครับแต่ว่าคูณกันในแบบที่ว่าเอา u ดอทกับวงเล็บเปิด v แล้วก็ cos กับ w นะครับก็คือมีดอทกับ cos ปนกันนะครับเสร็จแล้วดอทออกมามันอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นักเรียนก็ใส่ขนาดเข้าไปปรากฏว่าค่าของมันนะครับจะเป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจาก u v และ w นะครับ u v กับ w นะครับมี3ตัวนะครับมี3เวกเตอร์เพราะฉะนั้น3เวกเตอร์ก็สามารถก่อให้เกิดทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นะครับคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเวกเตอร์นะครับจงหาเวกเตอร์นะครับจงหาเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิตินะครับใน R3 นะครับที่มีขนาด5หน่วยที่มีขนาด5หน่วยนะครับและตั้งฉากกับเวกเตอร์นะครับและตั้งฉากกับเวกเตอร์ 2i บวก j แล้วก็ลบ 3k นะครับ 2i บวก j แล้วก็ลบ 3k กับเวกและเวกเตอร์นะครับและเวกเตอร์ i นะครับลบ 2j แล้วก็บวก k นะครับ i j k ในที่นี้นะครับก็คือเวกเตอร์มาตรฐานนะครับที่ผมบอกไปเมื่อช่วงแรก i คือ1 0 0นะครับ j คือ0 1 0แล้วก็ k คือ0 0 1โจทย์ข้อนี้บอกว่าให้หาเวกเตอร์ใน R3 ที่มีขนาด5หน่วยนะครับและตั้งฉากกับเวกเตอร์ 2i บวก j ลบ 3k นะครับแล้วก็ i ลบ 2j บวก k นะครับวิธีทำนะครับวิธีทำภาพทางเรขาคณิตของการ cross product นะครับมันก็คือเป็นเวกเตอร์นะครับที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์2เวกเตอร์ที่เราเอามา cross กันนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกนักเรียนก็ cross เวกเตอร์2เวกเตอร์นี้ก่อนนะครับเราก็หานะครับผมให้ก่อนนะครับให้เวกเตอร์ u นะครับเท่ากับเวกเตอร์2 i บวกเวกเตอร์ j นะครับแล้วก็ลบ3เวกเตอร์ k แล้วก็เวกเตอร์ u v นะครับให้เป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือ i ลบ2 j นะครับบวก k บวกเวกเตอร์ k ครับเสร็จแล้วเราก็คำนวณนะครับคำนวณเวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v นะครับวิธีการคำนวณนะครับเวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v นะครับก็เท่ากับคูณเดดนะครับของ i นะครับเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j นะครับเวกเตอร์ k แล้วก็เอาเวกเตอร์ u โคโอร์ดิเนตของเวกเตอร์ u นะครับก็คือ2 1 -3 มาตั้งเป็นแถวที่2แล้วก็เอาโคโอร์ดิเนตของเวกเตอร์ v มาตั้งเป็นแถวที่3นะครับโคโอร์ดิเนตของเวกเตอร์ v ก็คือ1 -2 นะครับแล้วก็1นะครับนักเรียนคำนวณก็โดยใช้เดดมานะครับปรากฏว่าทั้งเรียนคำนวณมันก็จะได้เป็นลบ 5i นะครับลบ 5j แล้วก็ลบ 5k นะครับ
ลบ 5i ลบ 5j ลบ 5k จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะได้ว่านะครับโดยสมบัติของ u cos v นะครับเราทราบว่านะครับ u cos v นะตั้งฉากกับ u และ v นะครับอันนี้ก็คือ u cos v ก็เกือบได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องการหาเวกเตอร์ที่มีขนาด5หน่วยด้วยนะครับเวกเตอร์ u cos v อาจจะมีขนาดไม่เท่ากับ5หน่วยนะครับเราก็คำนวณ นะครับพิจารณาลองคำนวณดูก่อนนะครับว่าไอ้ขนาดของเวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v เท่ากับเท่าไหร่นะครับปรากฏว่านักเรียนคำนวณออกมาเวกเตอร์ u cos v มันคือลบ 5i ลบ 5j ลบ 5k นะครับมันก็จะเป็นสแควร์รูทของนะครับ5กำลัง2นะครับลบ5กำลัง2ก็คือ5กำลัง2นะครับบวก5กำลัง2แล้วก็บวก5กำลัง2นะครับออกมามันก็จะกลายเป็น25บวกกัน3ทีก็ได้เป็นสแควร์รูท75นะครับซึ่งสแควร์รูท75ก็คือ25คูณ3ก็คือ5รูท3นะครับได้5สแควร์รูท3แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการเวกเตอร์ u cos v เพราะว่ามันเป็นขนาด5รูท3ไม่ใช่ขนาดสแควร์รูท3นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับเราก็คือเอาสแควร์รูท3นะครับเอาสแควร์รูท3นะครับหารตลอดนะครับสแควร์รูท3หารตลอดได้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นขนาดเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น u cos v นะครับแล้วนักเรียนก็หารด้วยสแควร์รูท3ครับนักเรียนใส่ขนาดเข้าไปนะครับมันก็จะเท่ากับนะครับขนาดของเวกเตอร์ u cos เวกเตอร์ v นะครับแล้วก็หารด้วยสแควร์รูท3นะครับซึ่งก็คือ5สแควร์รูท3ส่วนสแควร์รูท3ก็จะได้5นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของ u cross v หารด้วยสแควร์รูท3ก็คือเวกเตอร์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวกเตอร์ที่ต้องการนะครับก็คือเอาเวกเตอร์ u cross v มาหาร3นะครับก็คือมาหารสแควร์รูท3นะครับก็คือเอาลบ 5i นะครับลบ 5j นะครับลบ 5kทั้งหมดมาหารด้วยสแควร์รูท3นะครับหรือนักเรียนอาจจะเขียนเป็นโคออร์ดิเนตนะครับโคออร์ดิเนตก็กลายเป็นลบ5สแควร์รูท3ส่วนสแควร์รูท3ลบ5ส่วนสแควร์รูท3นะครับแล้วก็ลบ5ส่วนสแควร์รูท3นั่นเองอันนี้ก็เป็นคำตอบก็คือเป็นเวกเตอร์ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่า u cos v นะครับเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้ง u และ v นะครับแล้วก็ทิศทางเป็นไปตามกฎของมือขวานะครับเอามาดูตัวอย่างที่2กันต่อตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2จงหานะครับจงหาprojection นะครับ projection เดี๋ยวผมจะบอกว่า projection นิยามคืออะไรนะครับจงหา projection นะครับของเวกเตอร์นะครับ1 1 1นะครับไปบนเวกเตอร์นะไปบนเวกเตอร์1 0 2นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทำตัวอย่างที่2นะครับเราจะมาดูก่อนว่าคำว่า projection คืออะไรนะครับ projection นะครับถ้านักเรียนมองภาพนะครับ project มันก็คือฉายนะครับการฉายผมลองวาดรูปเวกเตอร์2เวกเตอร์ให้นักเรียนดูก่อนนะครับสมมุติว่านักเรียนมีเวกเตอร์ u เรียนว่าเวกเตอร์ u มัน1ตัวนะครับเวกเตอร์ u เสร็จแล้วนักเรียนก็มีเวกเตอร์ v อีกตัวหนึ่งนะครับเวกเตอร์ v ทำมุมกับเวกเตอร์ u เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีเวกเตอร์ v อีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับprojection นะครับของ u ของ v ไปบนเวกเตอร์ u นะครับก็คือนักเรียนก็คือภาพฉายของเวกเตอร์ v ที่ฉายไปยังเวกเตอร์ u นะครับเวกเตอร์ u ตัวนี้นักเรียนมองเป็นเส้นตรงนะครับนักเรียนภาพฉายนะครับก็คือเหมือนเงาของมันที่ลงมาที่เวกเตอร์ u นะครับท่านเรียนส่องแสงมันฉายภาพลงมาก็คือจากจุดปลายของเวกเตอร์ v นะครับนักเรียนก็ลากเส้นปะ
มาตั้งฉากกับเวกเตอร์ u นะครับเสร็จแล้วนะครับพอไอจุดที่ตั้งฉากนี่แหละนะครับเราก็จะเรียกใส่หัวลูกศรให้มันนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นก็จุด0 0เหมือนเดิมนะครับเราจะเรียกเวกเตอร์นี้นะครับว่าเป็น projection ของเวกเตอร์ v ไปบนเวกเตอร์ u นะครับเพราะฉะนั้น projection ของเวกเตอร์ v ไปบนเวกเตอร์ u นะครับมันก็จะอยู่บนเส้นตรงนะครับที่มีเวกเตอร์ u อยู่นะครับเวกเตอร์ u นั้นอาจจะเป็นแค่หัวลูกศร นะครับแต่นักเรียนสามารถลากเส้นตรงให้เป็นเส้นตรงที่เวกเตอร์ u อยู่ได้นะครับแล้วก็ projection ของมันก็คือ project v ไปบนเวกเตอร์ u นะครับสัญลักษณ์แล้วก็จะเขียน prOJ นะครับ projection นะครับของเวกเตอร์ v แล้วก็ใส่เวกเตอร์ v เข้าไปนะครับแล้วก็ห้อยเวกเตอร์ u นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเราโปรเจกต์เวกเตอร์ v ไปบนเวกเตอร์ u นะครับไอ้ตรงห้อยนี่ก็ห้อยระหว่าง projection กับเวกเตอร์ v นะครับตัวห้อยนะครับสัญลักษณ์นะครับทีนี้คำถามก็คือเราจะคำนวณอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรื่อง projection มันก็เหมือนกับเรื่องของการแตกแรงนะครับการแตกแรงถ้านักเรียนมองนะครับแตกแรงก็แตกแรงได้2 ส่วนนะครับมีเวกเตอร์แตกแรงบนแกน x แตกแรงบนแกน y นะครับอันนี้ก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับทีนี้ผมจะดูว่า projection ของ v ไปบน u นะครับจะมีสูตรอย่างไรนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า projection นะครับของ v ไปบน u นั้นมันต้องอยู่บนเส้นตรงนะครับที่เส้นตรงเส้นนี้มีเวกเตอร์ u อยู่เพราะฉะนั้นนะครับเราทราบว่านะครับจากรูปเราก็ทราบว่า projection นะครับของเวกเตอร์ v ไปบน u มันต้องอยู่ในรูปของสเกลาร์คูณกับ u ถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่บนเส้นตรงที่มีเวกเตอร์ u อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนในรูปของอัลฟาคูณกับ u เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมต้องการหาอัลฟานะครับคือต้องการหาอัลฟานะครับทีนี้อัลฟาจะหายังไงนะครับก็หาได้โดยการแตกแรงนะครับนักเรียนก็วาดนะครับตอนนี้เรามี projection ของ v บน u นะครับ projection ของ v บน u นะครับ projection ของ v บน u เสร็จแล้วเรามีเวกเตอร์ v นะครับถ้าผมดูเวกเตอร์ vลบกับ projection ของ v ไปบน u นะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่นะครับก่อให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นมานะครับเป็นเวกเตอร์ v นะครับนักเรียนใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็เป็นเวกเตอร์ v ลบกับ projection ของ v ไปบน u นะครับไอ้ v ลบกับ projection ของ v ไปบน u ทั้งเรียนวาดรูปถูกนะครับก็คือเวลานักเรียนจะเอาเวกเตอร์มาบวกลบกันนะครับต้องใช้กฎของสี่เหลี่ยมด้านขนานทีนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เราจะเอามาบวกกันและให้ได้ v นะครับก็คือเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันนะครับแล้วก็เอาไปต่อที่ v นะครับจุดปลายของเวกเตอร์1จุดปลายของเวกเตอร์ทั้ง2ต้องอยู่ที่จุดปลายของเวกเตอร์ v นะครับจากนั้น2เวกเตอร์นี้นะครับบวกกันและได้เวกเตอร์ v พอดีนะครับแล้ว2เวกเตอร์นี้ต้องตั้งฉากกันด้วยนะครับมันก็คือเหมือนมุมมองการแตกแรงนั่นเองแล้วก็เวกเตอร์1นะครับก็คือ projection ของ v ไปบน u นะครับอีกเวกเตอร์1ใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเนื่องจาก2เวกเตอร์มันบวกกันได้เวกเตอร์ v อีกเวกเตอร์1ก็เลยกลายเป็นเวกเตอร์ v ลบกับ projection ของเวกเตอร์ v ไปบนเวกเตอร์ u นะครับจากนั้นนะครับเราก็รู้ได้ว่า v ลบ projection ของ v ไปบน u มันต้องตั้งฉากกันนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนะครับก็คือพิจารณาเหมือนการแตกแรงนั่นเองนะครับจากรูปเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่า เราต้องการหาอัลฟานะครับ projection ของ v บน u เท่ากับอัลฟา u ต้องการหาอัลฟาซึ่งทำให้นะครับซึ่งทำให้เวกเตอร์ v นะครับลบ projection นะครับของ v ไปบน u นะครับดอทกับนะครับดอทกับ projection ของ v ไปบน u นะครับเท่ากับ0นะครับเพราะมันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นมันดอทกันต้องเป็น0นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับผมก็เอา นะครับแทนค่าเข้าไปนะครับก็คื
เวกเตอร์ v ลบนะครับแต่ projection ของ v ไปเป็น u นะครับอยู่ในรูปอัลฟา u ก็เป็น v ลบอัลฟา u นะครับเป็นเวกเตอร์หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปดอทกับprojection ของ v ไปเป็น u ซึ่งก็คืออัลฟา u นะครับแล้วผมก็ต้องการให้มันเท่ากับ0นั่นเองนะครับผมต้องการให้มันเท่ากับ0นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเรามีการดอทนะครับมีการดอท เราก็จะได้ว่าเอาอัลฟา u เข้าคูณเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นอัลฟานะครับเวกเตอร์ v ดอทกับเวกเตอร์ u ลบกับอัลฟายกกำลัง2นะครับเวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ u นะครับแล้วก็เท่ากับ0ครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็มีอัลฟาเป็นตัวร่วมนะครับดึงอัลฟาออกมานะครับมันก็จะเหลือเวกเตอร์ v ดอทเวกเตอร์ u นะครับลบกับอัลฟา u ดอท u ก็กลายเป็นขนาดของเวกเตอร์ u กำลัง2แล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับ0นะครับแต่ว่าอัลฟาไม่เป็น0นะครับดูจากรูปถ้า u ไม่เป็น0ถ้า v ไม่เป็น0นะครับแล้วก็ u ถ้า v ไม่เป็น0 u ไม่เป็น0นะครับ u กับ v ไม่เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นอัลฟาไม่เป็น0นะครับอัลฟาไม่เป็น0ก็เลยได้ว่านะครับ v dot u เท่ากับอัลฟาของขนาด u กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คืออัลฟาเท่ากับนะครับ v dot u แล้วก็ส่วนด้วยขนาดของ u กำลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมแก้หาอัลฟาออกมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปเป็นสูตรเลยนะครับว่า projection นะครับ projection ถ้าเรามีเวกเตอร์ v นะครับแล้วเราก็อยากโปรเจกต์ไปยังเวกเตอร์ u นะครับเอาโปรเจกต์ลงมานะครับเราจะได้ว่านะครับ projection ของเวกเตอร์ u ไปบนของเวกเตอร์ v ไปบนเวกเตอร์ u นะครับจะได้ว่านะครับ projection ของเวกเตอร์ v นะครับไปบนเวกเตอร์ u นะครับก็จะเท่ากับอัลฟาเมื่อสักครู่นี้เราหามาได้นะครับมันคือ v.u แล้วก็หารด้วยขนาดของ u นะครับนั้นก็ใส่ไปเป็น v.u นะครับหารด้วยขนาดของ u กำลัง2นะครับใส่วงเล็บนะครับแล้วตัวนี้ก็คูณกับเวกเตอร์ u นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวมีทิศทางนะครับอยู่ในทิศทางของเวกเตอร์ u นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น projection สูตรของ projection นะครับเพราะฉะนั้นมือตัวอย่างที่2นะครับจากตัวอย่างที่2นะครับโจทย์ให้หา projection ของเวกเตอร์111ไปยังเวกเตอร์102นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับที่ต้องการหานะครับ projection นะครับของเวกเตอร์111นะครับของเวกเตอร์111นะครับไปบนเวกเตอร์102นะครับไปบนเวกเตอร์102นะครับก็จะเท่ากับนะครับนักเรียนก็เอาเวกเตอร์111นะครับมาดอทกับเวกเตอร์102นะครับแล้วก็หารด้วยขนาดของเวกเตอร์102ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับเวกเตอร์102นะครับก็คำนวณออกมานะครับคำนวณออกมาเอาเวกเตอร์111ดอทกับเวกเตอร์102นะครับก็เป็น1บวก0บวก2ก็เป็น3นะครับแล้วก็ส่วนกับขนาดของ102กำลัง2ก็คือ1กำลัง2บวก2กำลัง2ก็เป็น1บวก4ก็เป็น5ก็เป็น3ส่วน5นะครับคูณกับเวกเตอร์เวกเตอร์102นะครับเพราะไปในทิศทางไปบนเวกเตอร์102นะครับโปรเจกต์ไปบนเวกเตอร์102นั่นก็เป็นเวกเตอร์102คูณกับเวกเตอร์3ส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นเวกเตอร์3ส่วน5 0นะครับแล้วก็เวกเตอร์6ส่วน5นั่นเองอันนี้ก็คือคำตอบนะครับซึ่ง projection นะครับ projection เป็นส่วนที่สำคัญนะครับส่วนหนึ่งในวิชาเวกเตอร์นะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนที่นักเรียนสามารถนะครับทำเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับที่มันไม่ขนานที่มันไม่ตั้งฉากกันนะครับนักเรียนสามารถทำให้มันตั้งฉากกันได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับปกติที่มันไม่ตั้งฉากกันให้มาตั้งฉากกันได้แล้วก็เวกเตอร์2เวกเตอร์นี้นะครับก็ยังแผ่ขยายได้ระนาบเดียวกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็เหมือนกับวิธีการแตกแรงนั่นเองนะครับ
และนอกไปจากนั้นนะครับ projection ของเวกเตอร์ v ไปบนเวกเตอร์ u นักเรียนไม่จำเป็นต้องโปรเจกต์เวกเตอร์ v ไปบนเวกเตอร์ u อย่างเดียวนะครับนักเรียนสามารถโปรเจกต์เวกเตอร์ v ไปบนระนาบก็ได้นะครับเวกเตอร์ v โปรเจกต์ไปบนระนาบอีกระนาบหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งก็มีสูตรที่คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ projection นะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอันนึงนะครับอย่าลืมว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันนะครับก็ต่อเมื่อมันดัดกันแล้วก็เป็นศูนย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ